one and only Digo Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da 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 da.สวัสดีค่ะทุกคนโย่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอนเซอร์มาเจอ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 มาเดิมนั่นแหละไม่ใช่ใช่ใช่เอซี่อ่ะมันแข็งแรงจริงๆนะเอ้ยยังอีกยังไม่มาช่วยกูอีกมาดูกันว่าเราจะทดลองความแข็งแรงของกระดาษเอซี่ยังไงบ้างไปเลยอันนี้เราก็มีกล่องดำ2กล่องเราจะมาทดสอบการเป็นสะพานเราจะมาทดลองว่าเอซี่เป็นสะพานได้ไหมใช่1 2 3เห็นอยู่ชัดๆว่ามันไม่ได้นะครับแข็งแรงจริงจะทำทำไมรู้กันอยู่ทั้งบ้านทั้งเมืองว่ามันจะเป็นอยู่ได้ไงล่ะเราทดลองมาว่าเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน้าตามันนิดนึงมันจะอยู่ได้เว้ยตาราเราเอามันมาพับเป็นซิกแซกหรือแบบที่พัดที่ไว้ติดตัวกันตลกคาเฟ่อะตลกดีนี่ไงมันจะวางได้แล้วเห็นนะเราอยากจะทดสอบว่ากระดาษ A4 จะรับน้ำหนักเจ้านี้ได้ไหมที่ตกข้างแง่เอายังไงเอาเลยฮะลอง2แผ่นแล้วค่ะ2แผ่นนะ3เลยดีกว่าเพราะความชัวร์3แต่พังเงี้ยมันอ้วน3แผ่นแต่หน้าตาเหมือนเดิมลองดู1 2 3ใช่อ่ะสรุปแล้วมันวางได้เพราะอะไรช่างเราควรมีสาระก่อนถ้าเราเอา A4 ธรรมดาแผ่นเดียวแรงมันก็จะกดลงไปที่จุดเดียวแต่ตรงเนี้ยมันเป็นซิกแซกอย่างนี้มันจะกระจายแรงลองเอาเหรียญมาวัดน้ำหนักกัน5เหรียญแรกไม่ได้โกงนะคือมันเป็น A4 จริงๆแล้วไม่นับเหรียญแล้วดีไหมไปหยิบเป็นกรัมวางก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาชั่งน้ำหนักนั่นนะ618 618กรัมออกอีแป้นแล้วกี่ทีทั้งทีต้องทดลองไม่ธรรมดาในเมื่อเมื่อกี้เราทดลองว่าเปลี่ยนโครงสร้างกระดาษ A4 ให้รับน้ำหนักใช่ไหมใช่เราจะไปออกแบบโครงสร้าง A4 ให้หาทางให้มันแบบแข็งแกร่งที่สุดในโลกออกแบบเลยนะจริงจังหมดจริงจังจริงจังว่ากันนี้อีก What? ก่อนอื่นก็ต้องหาแผ่นเรียบๆอะไรมาวางข้างบนก่อนเพื่อที่จะได้ให้มันกระจายแรงด้านแรกต้องเป็นดัมเบล1กิโลฮะไม่น่าเชื่อได้ยังไงอีกอันเป็น2กิโลใช่อันนี้2โลครึ่งโอ้โอเคหน้าบี้นิดหน่อยหน้าบี้นิดหน่อยรวมทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเนี่ย 4.5 งั้นเราต้องเล่นของใหญ่ที่ดูดไรฝุ่นที่ใช้จริงแต่เขาไม่ได้จ่ายใช่ไหมมันหนัก4โลบวก1บวกอีก1เดี๋ยวทุกคนเห็นแน่นั่นใช่ไหมไหนไอ้เงี้ยจิ๊ก 2.5 เฮ้ย my god พี่เอซี่ธรรมดานะเออตอนนี้รับน้ำหนักได้เท่าไหร่ 8.5 โลแล้วงั้นเราต้องเล่นของใหญ่กว่านี้เว้ยใหญ่ที่สุดในห้องเราก็มีอย่างเดียวอ่ะขวดน้ำที่อยู่ไม่ใช่ข้างหลังมันนี่นู่นที่ฉีดยากันยุงนู่นคีย์บอร์ดนี่12โลพร้อมยังพร้อมยังยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมกูเนี่ยจะไม่ไหวมีความยู่ดูต้องบาลานซ์ดีๆเพราะเป็นนมจ้ะได้ว่ะ2โลอ่ะหน้าหนูบี้นิดหน่อยแต่หนูได้อยู่ค่ะเฮ้ยทุกคนถ้าอย่างนั้นเราลองขั้นโหดเลยมั้ยเริ่มต้นจาก4โล16โลทุกคนมันจะอยู่มันจะเอียงกระเทเลเล็กน้อยอ่ะอีก2โลยังได้อีกอ่ะเอ้ยอ่ะ2อันนี้อีก 2.5 8เฮ้ยทุกคนได้ว่ะเฮ้ยนี่มัน 20.5 โลอีกอีเงี้ยไม่นับแล้วกันนะถึงแม้จะยุ่งไปนิดนึงแต่มันรับน้ำหนักได้ถ้าจะแข็งแรงขนาดนี้ต้องเจอตัวทำลายล้างประจำช่องเราละทุกคนมัน
จะรอดไหมคอมเมนต์ไว้เลย1รอด2ไม่รอดคือตอนนี้เราก็ได้มาถึงที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วอีเตียตันจะรอดไหมเตียตันพร้อมแตงพร้อมพระยาหัวใหญ่อะค่ะจะเจ๊มันคืออะไรก็ไม่รู้ไม่สนใจมันหรอกสนใจมันก็ดีเล่นพลาดป่ะแฟนกระชื่ออันนี้กระชื่อพี่ลำกระชื่อพี่ลำดีกว่าไม่กระชื่ออันนี้กระชื่อพี่ลำดีกว่าแฟนเจ๊ตันอยากเล่นด้วยนี่ไงนี่ไงกระชื่อแล้วแฟนกระชื่อมาบอกสิแฟนเนอะแฟนเตี้ยตันเตี้ยตันแฟนมึงควรจะกระชื่อไม่ใช่ทำอย่างนี้โอ้ตัวโตโหเตี้ยตันเตี้ยตันไปเกิดแล้วแหมกูทำตั้งหลายวันนะเวลาไม่สนใจหรอกอย่าแดกกระดาษมาผมว่าเจ๊ตันน่ากินใช้ได้ค่ะขอกินหน่อยกินอันใหม่ก็ได้แม่พอแล้วขอกินหน่อยขอกินโอ๊ยกูตายแฟงไม่กระถีบเจ๊ไม่ได้นะเจ๊ถ่ายอยู่นะแฟงโอ้มีคลิปด้วยกันหน่อยหรออะไรเหรอถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะอยากให้ฝากใครเอามานี่กดติดตามให้เราและไอแฟกด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับความปวดแบบนี้แบงค์18หัวเล่นมาสีเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ไหวแล้วคลิปนี้ไปแล้วคลิปนี้ขอไปก่อนบ๊ายบาย